แต่ละคนเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นแบบท็อปเชฟของบ้านเลยเราเลยเอาแชลเลนจ์มาเลยอยากรู้ว่าสูตรของแต่ละคนสูตรไหนมันจะดีเมนูที่เราจะให้ทำวันนี้นั่นก็คือให้คนไม่เป็นเลยให้คนไม่เป็นเลยมาทำเมนูอะไรก็ไม่รู้คิดพอกไงจ้ะยังไม่เสร็จแป๊บนึงเอ้ารอดไหมเนี่ยนี่เหมือนรถช่องสิงคโปร์มันโดดถึงรู้ได้ไงวะไม่เคสสายหวานนี่สายหวานจริงเปล่าวะมันมีอะไรแบบนี้ได้หรือมันจริงเปล่าวะมันทำอะไรแบบนี้ได้หรือมันจริงเปล่าวะมันเป็นอะไรแบบนี้มันได้จริงๆหรือนี่โอ้โหมันจริงเปล่าวะวันนี้จริงเป้าวะของเราเนี่ยนะมีแชลเลนจ์กันเบาๆว่าแต่ละคนเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นแบบท็อปเชฟของบ้านเลยแต่ละคนก็จะเถียงกันสูตรบ้านเป็นอย่างนี้สูตรอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างนี้วันนี้สดๆร้อนๆทำลาบทะเลาะกันครัวจะแตกเราเลยเอาแชลเลนจ์มาเลยอยากรู้ว่าสูตรของแต่ละคนที่ไปหามาจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าไปหาจากปู่ย่าตายายเป็นสูตรที่คิดเอาเองเนี่ยสูตรไหนมันจะดีที่สุดกำลังเลื่อยเลื่อยเลื่อยไม้อยู่เลื่อยไม้อยู่อ๋อแถวนี้เขาบ้านก่อสร้างอยู่ครับเราแบ่งออกมาเป็น3ทีมมีทั้งหมด6คน เดี๋ยวฮารุกับพี่กายเนี่ยนะจะเป็นคนชิมเองว่าสูตรไหนเนี่ยนะตัดสินมันจะใช่ที่สุดด้วยประสบการณ์จากอร่อยเด็ดเข็ดดอยเป็นอีกรายการนึงนะฮะถ้าเบื่อจริงเปล่าวะก็ไปดูอร่อยเด็ดเข็ดดอยได้ทีนี้ทุกคนอยากรู้ยังว่าเมนูมันคืออะไรตอนนี้ไม่มีใครรู้เมนูทีมยังไงบ้างไหนอธิบายดิมีทีมยังไงบ้างเนี่ยเบนหนึ่งทีมจ๋ากุ้งหนึ่งทีมจ๋ากุ้งโอ้เช็คแฮนด์ยังพลาดเลยโอ้คือสรุปยังไงเอิร์ทมุกคืออีกหนึ่งทีมเอิร์ทมุกหนึ่งทีมไอ้นี่น่าจะทีมขี้โกงไงไม่รู้ไอ้นี่ทำเป็นใช่ไอ้นี่ทำเป็นไม่เป็นเหี้ยอะไรกันไม่เป็นจริงเป็นทุกอย่างที่ลงตัวมากและเมนูที่เราจะให้ทำวันนี้นั่นก็คือ1 2 3กุ้งปอกกุ้งยังไม่เมื่อกี้กูเห็นหน้ามาซอยมือเราไปซื้อกุ้งมาซอยเราจะเซียนเป็นเด็กใต้ทะเลแต่ประเด็นมันคืออ๋อมีทริคเหรอห้ามซื้อพริกแกงต้องทำพริกแกงบอกก่อนว่ามันจะอร่อยหรือไม่อร่อยที่พริกแกงไม่ต้องกลัวพริกแกงพริกแกงทำเป็นใช่ป่ะทำไม่เป็นแกงส้มมันมีหลายสูตรมันมีแกงส้มใต้แกงส้มภาคกลางแกงส้มใต้ก็จะแจงเรื่องไปแจงเรื่องไปแจงเรื่องไปแจงเรื่องแจงเรื่องแจงเรื่องมันก็แจงมันก็จะแจงเรื่องส้มเดี๋ยวสูตรนี้อะไรนะจะซื้ออะไรซื้อสีส้มอาหารมันก็เป็นสีซื้อสีส้มอาหารมันก็เป็นสีส้มซื้อสีผสมอาหารสองตัวค่ะมีเวลาให้90นาทีด้วยงบประมาณ200บาทห้ามลืมเด็ดขาดคือแมสกับแอลกอฮอล์ 200แกงส้มชอบกุ้งเราต้องรวมตังค์กันซื้อกันกุ้งหมายรวมตังค์รวมตังค์ใครอะไก่ไข่เราก็แบ่งกันเอาใส่ไข่เหรอเอาใส่ไข่เหรอตอนนี้ 5:35 5:35 บ่าย 3:00 บ่าย 3:35 เราต้องทำทุกอย่างเสร็จ 5:06 นาทีเวลาคุณเริ่มแล้วไปเกิดปัญหาแล้วเราโดนไม่รู้มีคนเอากุญแจไปแอบนี่นะครับเรากำลังจะไปซื้อของที่ตลาดนะครับต้องบอกเลยครับว่าทีมเราเนี่ยดีมากรถ1คันเรามีกุญแจ2พวงเกิดอะไรขึ้นนะใครไม่รู้ว่ากุญแจรถไปซ่อนเนี่ยรถ1คันเรามีกุญแจ2พวงไอ้นี่น่าจะทีมขี้โกงไงไม่รู้รถ1คันเรามีกุญแจ2พวงใครไม่รู้ว่ากุญแจรถไปซ่อนเนี่ยรถต้องคันเนี้ยเพราะเงินน่ะอยู่ที่เราไปเร็วไปเร็วรถเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วรถคันเดียวกุญแจ2พวงเร็วไป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 เร็ว
เรากำลังไปซื้อของที่ตลาดไม่เป็นไรเดี๋ยวพึ่งถึงตลาดเดี๋ยวโทรหาพ่อก่อนเออใช่เดี๋ยวโทรหาพ่อก่อนแกงใต้เนี่ยถือว่าเป็นทีเด็ดถึงแม้เราจะโดนเอากุญแจรถไปซ่อนแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเพราะเราเก่งแล้วได้แบบสกิดพอแล้วอ่ะทำไปงั้นแหละแกงแกงอ่ะแบบใส่ไปยังไงก็อร่อยยังไงก็อร่อยเพราะว่าอร่อยใส่อะไรก็อร่อยดีรถดีเพราะว่าพี่ปินเนี่ยเรามีวิธีขี้โกงอยู่เฮ้ยหมายถึงว่าวิธีพลิกแปลงเขาไม่รู้หรอกไอเดียเราเป็นยังไงซื้อแกงส้มสำเร็จรูป1ถุงพร้อมกับข้าวเปล่าแล้วก็ไปแอบๆทำเอาจบๆยังไม่คิดเหมือนกันมันจะมีใครรู้ว่ามึงเกมเนี้ยให้พี่กุ้งกับพี่จ๋าเขาไปเถอะเขาอยากจะโชว์เหลือเกินปล่อยเขาแม้กระทั่งเงินเลยยังไม่ได้เลยด้วยพ่อเขาให้ทำแกงส้มชะอมปะวะชะอมกุ้งแกงส้มชะอมกุ้งแล้วต้องตำพริกเองมันต้องใช้อะไรบ้างตอนนี้บอกเลยค่ะตอนนี้ได้อะไรมาแล้วบ้างเพิ่มนะคะทีมละ200บาทควรซื้อพริกแห้งมีพริกแห้งมีหอมเรามาอย่างแรกเลยคือกุ้งคือถ้าตามในรูปอ่ะมันจะเป็นกุ้งเด้งตอนนี้เราก็จะให้พี่เขาจัดคนจัดให้จัดเลยจ้ะเอาโทรศัพท์ให้เขาแล้วก็ให้เขาทำให้จบจบมุกมุกทำอะไรเนี่ยมาแล้วก็เห็นชัดๆเลยว่าพยายามจะโกงนะครับมาซื้อเครื่องแกงเขาจะมาซื้อเครื่องแกงนะเขาจะมาซื้อเครื่องแกงเมื่อกี้มีคุณยายมาถามหนูว่ารู้จักรถตีไหมลูกอ๋อเป็นไงเนี่ยแล้วตอนนี้แยกกับเบนเพราะว่าเบนซื้อผิดแกงส้มเบนเดี๋ยวพี่จะไปซื้อกุ้งเอาฮะตอนนี้เราเจอชาอมแล้วเราเดินหาทั่วตลาดเลยเราซื้อไปให้หมดไม่ต้องให้เขาได้ซื้อเงินเราก็ได้เครื่องแกงกันกับพริกมาแล้วนะต่อไปเราก็จะไปซื้อผักกันผมว่าทีมเขาว่าสู้ทีมผมไม่ได้หรอกแย่หรอมึงพูดถึงใครไปเรียนลพบุรีจัดการใครคนเนี้ยแบบมึงพูดถึงเขาพูดถึงพี่ฮารุเหรอไอ้เหี้ยมึงพูดแค่นี้ใช่ๆพี่ปิ๊มให้คิดเมนูอะไรให้พวกเราทำเนี่ยรู้ไหมว่าเราทำกับข้าวไม่เป็นเนี่ยพี่ตอนนี้ทานแล้วเชฟกุ้งเราพร้อมมันจัดแกะกุ้งนะแกะเลยครับพี่จ๋าโอเคตัวนี้ตำพี่แกะพร้อมไหมทีมนี้พร้อมครับเชฟมีอะไรจะมาบอกตั้งใจทำให้ดีเพราะว่าผู้ชนะจะได้เงินรางวัล500มี3ทีมใช่ไหมใช่2อ่ะจะได้300ทีมอื่นเขาก็ทำแบบบ้านๆนะครับทีมเราเนี่ยแบบเราอยู่ยุคไหนแล้วเราแหวกตั้งแต่แบบไข่เขาซื้อไข่ไก่เราซื้อไข่นกกระจอกครับผม What? ใช่ป่ะวะไข่นกกระจาไข่นกกระจาขอพกหน่อยจ้ะยังไม่เสร็จแป๊บนึงเอ้าเพิ่งมาถึงเหมือนกันอย่ามาเพิ่งมาถึงเพิ่งเห็นมานานแล้วเพิ่งตำเนี่ยดูสิพี่กุ้งกำลังซอยเลยรอดไหมเนี่ยคืออะไรคำตอบเล่นกันเมนแล้วมึงเปิดแก๊สเป็นใช่ไหมเป็นโอเคอ๋อไม่ได้ห่วงว่ามันจะอร่อยแน่นอนมันจะสุกหรือเปล่าทำไมถึงใช้ไข่นกกระทาอยากรู้เพราะว่าซื้อไข่ธรรมดา40บาทจะได้น้อยจะได้2ไข่ธรรมดาอันนี้ได้กี่ฟอง50ฟองมันเล็กกว่าเยอะเลยละฟองแต่นี่แหละถึงไม่มีเงินเหลือหักคะแนนเดี๋ยวก่อนความเป็นดำอยู่ไหนเอ้ยไม่ให้ขอกับเบียร์หน่อยไม่ให้ซื้อต่อแล้วครับคนเราอ่ะไม่ให้ใช่ไหมใช่ทำช่วยอ่ะทำไงวะเอารถใส่เหรอใช่ไม่งั้นจะปั่นยังไงล่ะศึกนี้มันคือความศักดิ์สิทธิ์เลยคิดดูนะครับว่าแบบให้คนไม่เป็นเลยให้คนไม่เป็นเลยมาทำเมนูอะไรก็มีคิดดูเราพี่เอิร์ธเราเป็นผู้ชายไม่เป็นนะมันยังเข้าใจได้แต่หนูอ่ะไม่เป็นเลยเว้ยคือแบบรอบหน้าเขาแบบเป็นผู้หญิงไม่เป็นจริงๆอ่ะเป็นก่อสร้างจริงต้องเป็นแบบนั้นอ่ะดูแม่งมาฟ้องด้วยว่าแล้วทีมนี้ตามที่หลังตามแล้วพี่นี่หลังเดี๋ยวคนมาก็เรารีบมาก่อนตัวเราก็เลยเลือกตรงนี้เพราะเรารู้ว่าเราต้องทำน้ำพริกเองเรามาถึงปุ๊บเราต้องรีบทำก่อนเลยทำไมทำไปทำมากลิ่นเหมือนน้ำเมียววะพี่กูไม่ถึงบ้านเกินไปเราจะเติมเป็นลูกอีเติมเลยนะตอนนี้พอปั่นนี้เสร็จก็ไปแกงแล้วก็ค่อยไปปรุงรสนี่เป็นเมนูแบบพิเศษเราจะลองเอาไข่นกกระทามาทำเป็นไข่เกี๊ยวชะอมนะผมเดี๋ยวลองมาดูว่ามันจะออกเป็นยังไงห้าสิบตันบาคุยกันนะ
กว่าจะได้แดดเสียเวลาเปลือกเสียเวลาปอกเปลือกไข่ว่านะเว้ยมันปอกยากว่ะตอนนี้เราเด็ดเราถึงขั้นตอนตอนนี้พี่กุ้งกำลังทำเครื่องมาเอาใส่น้ำแล้วค่ะเป็นแกงส้มแบบเชลลิ่งครับวิธีการทำเป็นแบบภาคข้างเหนือของวัตถุดิบเป็นภาคกลางแบบพริกแกงใต้ดูแบบว่าแดกได้ใช่ไหม48ชีวิตอีกกี่นาทีเหลืออะไรบ้างตอนนี้เหลือทำนี่ไงน้ำแกงแล้วก็ชะอมสีสวยนะจ๊ะมาดูได้จ้าว้าวอันนี้ก็คือต้องไปล้างทองโรงพยาบาลเราเลือกครัวข้างบนคือห้องคุณยายคือได้เปรียบครบทุกอย่างจะเอาแล้วครับมีดกระทุ้งกระทะตอนแรกอะคือแบบอยากได้หลังบ้านไงใช่อยากได้หลังบ้านรู้สึกว่ามันเป็นหม้อที่เราคุ้นเคยแต่เปิดห้องคุณยายมาดูครับมีทุกอย่างมีทุกอย่างครับอยากได้อะไรครับขวางหน้าตอนนี้ผ่านไป60นาทีเหลือ30นาทีนะเมื่อกี้หนูแอบไปชิมมาทีมข้างล่างปิ่นกับเบนดีมากเขายังไม่ได้ปรุงหรือเปล่ามันเหลือเวลาอีก30นาทีมันมั่นใจมากไปดูถามมันไปชิมเขาบอกโอ้ยกินดีนะดีนะคุณป้าชิมอีกแล้วชิมอีกนี่เมื่อกี้ถ้ารู้ชิมไปแล้วเดี๋ยวจะให้พี่กายชิมต่อลูกช่างเติมเด้อที่เนี่ยทำไมอ่ะคุณร้องอะไรดีอ่ะทำต่อไปทำต่อไปเอาที่เรามั่นใจเอาที่ย่าเราสอนเรามาอมีแม่บ้านอะไรมาช่วยป่ะเนี่ยตื่นพี่น้องช่วยเปล่าพลอยพลอยช่วยป่ะทีละจะไม่ได้ชิมเลยนะพอเติมมันไปแล้วมันน่าจะดีขึ้นอ่ะมั่นใจไหมทีเนี้ยมั่นใจ yeah. แต่นี่คือปรุงเสร็จเรียบร้อยถูกไหมใช่แต่เดี๋ยวจะไม่ได้ชิมเพราะมันต้องเติมรสชาติที่มันขาดไปแต่ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ชิมเมื่อใส่ผงชูรสใช่ไหมรสชาติที่ขาดไปอ่ะคือผงชูรสก็ดูนี่สิเครื่องปรุงอย่างเดียวที่ตั้งไว้อยู่ข้างนอกผงชูรสเฮ้ยอยู่น้ำอ่ะกินแบบไข่เจียวไข่ไข่ชะอมอยู่ทำไมชะอมเชฟไปขอชิมหน่อยสิไม่ได้แม่นี่ไล่ชิมใช่ชิมทุกคนมันก็รู้แล้วว่าดีทั้งนั้นอ่ะไม่มันยังไม่ฟินนิชพอดักเพราะเหลือเวลาอีกตั้ง30นาทีบางคนยังไม่ได้ปรุงเลยอร่อยใช่ไหมพี่ยังไม่ได้แดกเนี่ยเล่นมุกนิดนึงอะไรเขียวดอยหรอครับมั่นใจขนาดไหนมั่นใจขนาดไหนมีตังค์150พร้อมควักเปล่าพร้อมเปล่าแท้พร้อมมั่นใจว่ามุกไม่มั่นใจทำไมอ่ะหมายถึงว่าไม่มั่นใจที่จะจ่ายตังค์เอามั่นใจว่าไงเราสั่งของมาบ้านกูได้ทุกวัน150บาทแม่มันสั่งของทุกวันของมาที่บ้านผมมุกธนิกามุกธนิกามุกธนิกาเดี๋ยวมอไซค์มาตลอดนี่พี่ไม่ส่งเงินให้แม่ของลูกค้าด้วยลูกค้าอะไรโอเคขอโทษอันนี้กูไม่เกี่ยวอันนี้กูไม่เกี่ยวเราก็พร้อมที่จะชิมฝีมือของแต่ละทีม yeah. แล้วมันจะมีวิธีการให้คะแนนอย่างนี้นะคือกรรมการเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4คนคะแนนรวมเนี่ยที่ผู้เข้าแข่งขันสามารถที่จะรับได้คือ80คะแนนโดยคนให้คะแนนเนี่ยจะมี20คะแนนอยู่ในกำมือ10คะแนนเนี่ยจะเป็นรสชาติอีก10คะแนนคือจะเป็นเรื่องของการพรีเซนต์อาหารสวยงามไหมดูน่าทานขนาดไหนมีเรื่องราวมากมายแค่ไหนประมาณนั้นเริ่มจากเมนูด้านซ้ายของเราก่อนแกงส้มสิงเหนือเสือใต้ครับทำไมต้องสิงเหนือเสือใต้ที่ใต้คือสิงเหนือคือผมเป็นคนเหนือที่จ่ายเป็นคนใต้วัตถุดิบอะไรเดี๋ยวคู่นี้อะไรฟังอยู่พริกแกงที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นพริกแกงแบบใต้แต่เรามีวิธีทำแบบสิงเหนือกลางผสมกันสิงเหนือเสือใต้ไม่ได้สูตรมาจากไหน
ตามความเข้าใจเลยครับเราเข้าใจว่ามันต้องใส่มันต้องประมาณนี้ต้องประมาณนี้รสจัดจัดแบบภาคใต้ซึ่งชิมเลยสิสิงเหนือเสือใต้อ่ะกรรมการหยิบต้องให้คนแก่ที่สุดชิมพี่ทิศแล้วก่อนชิมก่อนชิมที่ถ้วยเราต้องใช้ช้อนคนก่อนทำไมถึงไม่เอาชะอมใส่เข้าไปในน้ำไม่เดี๋ยวมันจะอมน้ำแล้วมันจะไม่อร่อยแล้วจะได้ชิมชะอมเราปั้นเครื่องแกงกับมือเพราะว่าทีมอื่นเขาใช้เครื่องปัดไม่จ้ะพี่ของเครื่องตำเลยอ่ะพี่ไม่แบ่งคนอื่นเขาเลยจะแบ่งตั้งแต่เช้าน้ำยาขนมจีนน้ำยาขนมจีนน้ำยาขนมจีนอันนี้ไม่ได้ปั่นไม่ได้ปั่นเราตำกับมืออ๋อใช่เพราะได้เคี้ยวเพราะเราถนัดตำคือสูตรเราจะไม่ละเอียดมากเราละเอียดมากมันจะไม่เคี้ยวเข้าเครื่องมันจะไม่เครื่องยายว่าไงยายว่าไงไม่ใช่ให้เราชนะเราเองคุณแม่เกลียดถ้าแกงส้มมันควรจะเปรี้ยวออกเปรี้ยวคุณแม่มีมะนาวนะคะอันนี้เปรี้ยวไหมครับแม่ไม่เปรี้ยวลิ้นพังหรือเปล่าครับอันนี้เขาไม่เททิ้งได้ไหมครับออกไปเลยจะบอกว่ารสชาติเข้มข้นแบบภาคใต้อันนี้ยังไม่ห่างไกลถ้าภาคใต้อาจจะภาคใต้พร้อมหรือเปล่าตอนนี้เราเปรี้ยวแล้วใช่ใครรู้สึกไหมว่ารสชาติอ่ะมันยังไม่เข้มข้นมันเป็นน้ำยาหนูสำหรับพี่นี่คือน้ำยาหนูเกลือถ้าเต็ม10เรื่องรสชาติให้เท่าไหร่ให้5หน้าตาหน้าตานี่ให้4รสชาติให้6แล้วอยากจะรู้เป็นคนอันนี้ปิ้งเส้นสวยให้9สำหรับกายแล้วกายคิดว่ามันยังไม่เข้มข้นแล้วน้ำมันเยอะเกินไปรสชาติให้5 presentation ให้7รสชาติมันไม่ได้แย่พริกแกงต้องใส่ได้เยอะกว่านี้อันนี้มันแบบใสๆให้รสชาติ6 present ให้8 56เต็ม80นี่คือทีมแรกขอเสียงปรบมือด้วยทีมที่2ชื่อว่าต้องยืนหน้าเป็นไรหน้าเป็นไรต้องอยู่ทีมเดียวกันเนี่ยก็ต้องมีความฟอร์มทีอันนี้ชื่อว่าแกงส้มลูกอีเติมก็คือเราเติมกันตลอดเพราะว่าเราไม่ค่อยถนัดการทำอาหารมั่นใจแต่เราสองคนว่าอร่อยน่าจะเป็นอารมณ์อะไรรู้ป่ะใส่ไปก็ค่อยๆใส่ไปชื่อไงชื่อแล้วประมาณว่าปั่นมาเท่านี้ต้องใส่แม่งให้หมดเลยดีกว่าอารมณ์นั้นใช่ไหมนี่ใส่ไม่ดีเลยแม่ก่อนมีคนยังไงก็ประสบพี่แกงซื้อไปอ่ะพี่ใหญ่ชิมไปแล้วพี่ใหญ่ชิมไปแล้วใหญ่ชิมไปแล้วกูบอกเลยนะเหมือนรถจ้องสิงคโปร์โดดได้ไงวะพี่ทีโดดนะหวานเหรอสายหวานนี่สายหวานขอละนั่นแค่ของมาผมคนทำเบาหวานเป็นเบาหวานทำไมมันหวานอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูจะเล่าอะไรให้ฟังนะแกงส้มอ่ะมันเรียกว่าส้มเพราะมันเปรี้ยวอันนี้ไม่มีความเปรี้ยวมีความหวานตอนแรกที่ไปชิมคิดว่าแย่แล้วตอนแรกที่ไปชิมคือจืดแต่ว่ามันยังมีความเปรี้ยวนะแต่ตอนนี้มันหวานอย่างเดียวสำหรับคนที่ชอบหวานหวานประมาณแบบไม่รู้จะกินอะไรก็ตักน้ำตาลแดกเล่นน่ะนะจะชอบอันนี้ลงน้ำตาลลงน้ำตาลอันเนี้ยที่คอนเซ็ปต์ของแกงส้มคือแกงส้มเนี่ยมันจะแกงส้มอันนี้รสชาติให้เท่าไหร่ครับให้4พอ4ยาละพี่เซ็ตให้เท่าไหร่เอาให้7ละกันพี่เซ็ตให้3ครับรสชาติจะให้เยอะอยู่นะเนี่ยตะเกียเนี่ยรสชาติให้สีเลยเจ็ดมีอะไรรสชาติเท่าไหร่วันนี้ต้องให้เราให้3 presentation ก็ตัด3เท่ากันคะแนนไม่ถึง15เลยนะตอนนี้ที่23 23เลยเต็มตั้ง80ยังไม่ถึงเลยอันนี้รสชาติตอนแรกดู4เท่ากันต่อไม่เท่าไม่ใช่ยังไม่ขอบคุณที่เขาใส่ให้4ไม่ส่วนหน้าตาเฮ้ยโอเคมีไข่วางแบบจัดเรียงมีพริกน้ำปลานี่เขาใส่ใจรายละเอียดของทุกอย่างโอเคจัดจานให้เท่ากัน735เอ้ยโอเคเป็นศูนย์อยู่แล้วเนี่ยอันต่อมาเมนูชื่ออะไรเพื่อนเมนูนี้ชื่อว่าข
าถาจะอมไข่คาถาจะอมไข่ไม่ใช่คาถาจะอมกุ้งคาถาจะอมกุ้งว้าวอะไรคะเพราะว่าเราไม่ใช้ไข่ไก่ไข่เป็ดเราใช้ไข่นกกระทาครับซึ่งอยากจะหากุ้งเจอมันโดนปมไปแล้วเราต้องแหวกสูตรอะไรวัตถุดิบจากพิษณุโลกพ่อผมวิธีการทำพ่อมส่งมาให้เลยเหรอโทรหาเลยโทรหาอ๋อคือสูตรสูตรสูตรวิธีการทำวิธีการทำกาญจนากับใต้ลองชิมดูค่ะลองชิมดูนี่มีอะไรอุ้ยชนะแล้วชนะแล้วมากับเขาใหญ่มากไม่รสชาติมันไม่ได้อยู่ที่ขนาดที่เขามีผักแบบผักกาดขาวเหรอ yeah. ใช่ผักกาดขาวผักกาดขาวเวลาก่อนว่าหวานติด คนได้ไม่เป็นไรเกลียดกูแหละอุ้ยคุณยายขับอีกแล้วคำถามนึงทีมเนี้ยมึงเก็บเงินเอาไว้ใช้ได้ไหมไม่ผมได้หลายตัวผมซื้อ3ตัวพอ3ตัวอ้าวแล้วกรรมการอีกคนนึงกินอะไรอ่ะแต่รู้ว่าคุณยายต้องกินอยู่แล้วคิดอ่ะของคุณยายเป็นอะไรนะคอเลสเตอรอลอะไรนะใช่ป่ะคุณยายผมไม่มีขนมมึงแกล้งแม่รู้ไปเลยเหรอไม่ใช่มันบอกขอให้แม่เป็นคอเลสเตอรอลสูงได้ยินมั้ยดูถ้าเราใส่มาสิบตัวแม่จะต้องกินมันจบแล้วอะไรนะแม่จะต้องกินยายจะต้องกินคอเลสเตอรอลพูดยิ่งบอกขอเปลี่ยนช้อนได้ไหมเป็นผักอันนี้คือรสชาติอ่ะกินปุ๊บรู้เลยว่าเป็นแกงส้มเปรี้ยวเปรี้ยวได้เค็มข้นเค็มข้นเปรี้ยวกลมกล่อมจีถ้าเรื่องของแกงส้มและรสชาตินะด้วย texture ด้วยวัตถุดิบที่ซื้อมาเลือกมาอันนี้ให้5อันนี้ให้อะไรนะ3อันนี้ไม่ได้เลยมั้งอันนั้นอ่ะอันนี้9โอ้ presentation ของอันนี้6ของอลุรสชาติอันนี้คือได้9หน้าตาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคิดว่ามันยังไม่ผ่านกลางๆถ้าเทียบกับแบบอันอื่นเค้าคิดดีไซน์มามันแบบเราเรียกอาหารอยู่แล้วมันยังไม่ใช่อ่ะพรีเซนต์น่ะให้5คุณยายผมก่อนคุณยายจะผมเลยอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับ2ชามนี้ที่กินมาผมให้เนี่ย10กินมาหน้าตาการจัดวางอะไรให้3ยายเมื่อกี้อันนี้ให้7ใช่ไหมอันนี้ให้9เดี๋ยว9เดี๋ยวได้9แล้วอันนี้เมื่อกี้นี้ให้เซ็นเท่าไหร่นะ10 10ค่ะไม่เต็มใช่ไหมอันนี้ให้ครึ่ง5เรามีผู้ชนะ2คนแต่เงินเรามีแค่500เนี่ยเพราะฉะนั้นโหวตกันมา yeah. ว่าทีมนี้หรือทีมนู้นอันนี้คือยกมือซ้าย อันนี้คือยกมือขวาพร้อมนะไม่นะมือซ้ายยกอะไรก็ยกเลยเพราะว่าจริงๆก็ไม่ต้องปรับหรอกก็คือไปหาอะไรทำเราเองดีกว่าใช่เรื่องสนุกสนานมากกว่าสนุกสนานคือมันเป็นกึ่งแบทเทิลของออฟฟิศเราว่าแบบฉันทำเก่งฉันชอบสูตรฉันดีสูตรฉันไม่ดีวันนี้ก็ได้มาลองทดลองว่าจริงเปล่าว่าสูตรของใครเนี่ยมันดีที่สุดใช่ชอบ
ากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และSubscribe ถูกต้องครับผมเจอกันใหม่ทิศหน้าเวลาเดิมบ๊ายบาย